ต่อไปเลยนะครับไฮโซหลบไปเพราะมาดามคนใหม่กำลังจะมาครับน้องพิงค์พลอยนะฮะประภาวดีกับจับคู่กันกับคุณบอมพงศกรนะฮะและทัพนักแสดงอีกมากมายมาลองเสื้อตามคาแรคเตอร์กันน่ารักขนาดไหนไปชมครับค่ายนพรโปรดักชั่นแอนด์พิกเจอร์สร้างสรรค์ละครแนวโรแมนติกคอมเมดี้พร้อมส่งละครมาดามบ้านนาลงจอ 7HD แล้วค่ะบอมพงศกรดูดีตั้งแต่หัวจรดเท้าชุดสุดทางการหน้าที่การงานระดับเลขาท่านทูตเลยนะจ๊ะวันไหนอยากสบายๆหยิบเสื้อยืดแขนยาวมาใส่ก็ดูอบอุ่นไปอีกแบบส่วนพิงค์พลอยประภาวดีเป็นสาวนักเรียนนอกเข้ามาเติมสีสันให้ชีวิตของเลขาท่านทูตเสื้อผ้าชิวๆกระโปรงก็ได้กางเกงก็ดีส่วนกิมมิกน่ารักน่ารักอยู่ที่ผ้าพกหัวน่ารักไหมคะเป็นแบบว่านิสัยแบบลุยๆเนาะกางเกงยีนเสื้อยืดอะไรเงี้ยด้วยความที่ตอนนี้ผมอายุ18เองครับแล้วก็การจะเป็นเลขาเหรอคือการเป็นเลขาท่านทูตก็ต้องดูภูมิฐานขึ้นครับตอนนี้เราเหมือนเป็นเด็กๆใช่ไหมเราก็ต้องอัพตัวเองให้ดูน่าเชื่อถือแล้วเป็นผู้ใหญ่ขึ้นครับก็รู้สึกดีค่ะที่ได้พี่บอมมาเป็นพระเอกในเรื่องนี้ด้วยแล้วก็คือเราก็ผ่อนคลายด้วยค่ะเพราะว่าได้เคยเจอกับพี่เขาคู่นี้เฟี้ยวๆสายแว้นบ้านนาสิงโตสกลรัตเสื้อผ้าแฟชั่นกับมาดกวนๆท่าทางเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยแพตตี้พิมพาพรบทร้ายเรื่องแรกเสื้อผ้ามีหลายสไตล์แบ๊วหวานหรือสวยเซ็กซี่มีครบจบที่เธอค่ะชวนเข้ากรุงก็เริ่มเปรี้ยวขึ้นแต่ว่าตอนสมัยอยู่ยังไม่เข้ากรุงอยู่กับเขาอะไรอย่างเงี้ยอยู่กับกำลับแล้วก็จะแบบเหมือนสกอยเกิลเนาะเพราะเขาขี่มอเตอร์ไซค์ก็จะซ้อนอะไรอย่างเงี้ยเป็นกางเกงขาสั้นยีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบใส่แว่นเท่ๆทั้งนั้นครับเท่เลยอะครับร่วมด้วยนักแสดงรุ่นเล็กรุ่นใหญ่2ตัวแม่ปูมัทนาและปูกรองทองเจกสัตวัฒน์เขตธาราเขตฝ่ายนิชานันท์ไม้แพรพัทรานิชชลิน่าใบเล่ไบรท์ณัฐพัฒน์และอีกมากมายเมื่อสาวนักเรียนนอกแห่งบ้านท้องทุ่งนาต้องตกกระไดพลอยโจรเป็นเจ้าสาวของเลขาท่านทูตบททดสอบตำแหน่งภรรยาจึงไม่ง่ายอย่างที่คิดพร้อมกับการไขปมปริศนาการฆาตกรรมของใครบางคนรอชมมาดามบ้านนาเสนอให้ชมตอนแรกเย็นวันจันทร์ที่22กรกฎาคมนี้เวลา 18:30 นค่ะสนุกแน่นอนนะฮะน่ารักทุกคนเลยครับมาดามบ้านนานะครับเริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่จะถึงนี้แล้วรอติดตามกันนะครับผมส่วนตอนนี้โอ้โหคู่นี้เขารออยู่แล้วฮะรอเมื่อกี้มีข่าวเพียงพอไงโกวสินก็ยืนยิ้มอยู่ตรงนั้นแหละตอนนี้วงลุกซับครับผมเชิญครับ